การเกษียณอายุราชการในอีก3เดือนข้างหน้าของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นอกจากเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วยังเชื่อมโยงถึงตำแหน่งผู้อำนวยการสปก.สบค.ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการศูนย์ตามโครงสร้างของสบค.ที่ระบุในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 33/2563 อ้างอิงตามการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำหน้าที่กลั่นกรองเสนอแนะและบูรณาการทำงานแก้ปัญหาโควิด-19 ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลเอกณัฐพลนับเป็นมือทำงานคนสำคัญของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ยังเป็นรองผบ.ทบ.ในขณะที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องเผชิญทั้งสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองและปัญหาโควิด-19 ที่เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยจากตำแหน่งที่ถูกมองว่าเป็นช่องทางแก้ปัญหาการปรับย้ายในทหารที่ไม่ลงตัวให้โอนย้ายมานั่งเก้าอี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่ในสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงปลายปีนี้และต้นปีหน้าถือเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทรับมือสถานการณ์โควิดในมิติด้านความมั่นคงรวมทั้งรับแรงเสียดทานแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.มีมุมมองจากนักวิชาการสะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะหาบุคคลที่รู้มือรู้ใจเมื่อเทียบกับพลเอกณัฐพลได้ยากแต่เชื่อว่าก็จะขับเคลื่อนงานไปได้ตามระบบหรืออาจจะให้พลเอกณัฐพลมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาของสบค.ตอนนั้นเนี่ยความเข้ากันได้ความสอดคล้องต้องกันการรู้มือรู้ใจกันในการทำงานเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ที่อาจจะต้องเรียกว่าบุคคลท่านใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็คงต้องเป็นคนที่ท่านนายกก็ต้องสามารถจะคัดสรรคนที่จะเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมือกันได้นะครับในการที่จะทำงานตรงนี้นะแต่แน่นอนว่าคงจะไม่สามารถจะได้ 100% เหมือนกับพลเอกณัฐพลที่มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกันมายาวนานและก็เคยทำงานร่วมกันมายาวนานด้วยนะครับคนปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะมันทำหน้าที่หนังหน้าไฟเป็นแรงเสียดทานแทนคุณประยุทธ์ในภาวะที่คุณประยุทธ์ไม่สามารถแสดงบทบาทหรือแสดงความรู้สึกหรือออกมาได้นะครับผอ.สปค.อาจจะมารับแรงกดดันเสียดทานรับแรงวิพากษ์วิจารณ์ทุ่งตรงไปอย่างผอ.สปค.นะครับแทนนั้นตรงนี้ต่างหากผมว่าคนที่มาใหม่เนี่ยแน่นอนว่าคุณประยุทธ์ก็ต้องจับเลือกวางแล้วก็สามารถลดแรงเสียดทานแทนคุณประยุทธ์ได้นะครับเพราะว่าในท้ายสุดเราก็รู้สิ่งเกินคอมแมนด์เนี่ยเบื้องหลังของการบัญชาการหรือการตัดสินใจอย่างขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็คือคุณประยุทธ์นั่นเองนักวิชาการยังประเมินรอยต่อการปรับย้ายข้าราชการรวมทั้งการปรับย้ายในทหารเดือนกันยายนว่าอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่น่ากังวลสำหรับพลเอกประยุทธ์แต่โจทย์ใหญ่และสำคัญมากกว่าคือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ในภาวะที่บรรยากาศทางการเมืองยังไม่ปกติดวงทิพย์เยี่ยมภพข่าวเจาะย่อโลกรายงาน